ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ความคืบหน้าซึ่งรองผบตรสุรเชษฐ์หักพานบอกเอาไว้ก็คือจากการสอบสวนเบื้องต้นเพิ่มเติมนะ 1-2 เดือนก่อนจะเกิดเหตุกำนันนกพยายามจะชักชวนสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรชีวกรไปกินข้าว 4-5 ครั้งแต่สารวัตรแบงค์ไม่ไปค่ะซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าอยู่ระหว่างสอบสวนเรื่องนี้นะคะส่วนประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงสวยรถบรรทุกหัวประมูลเป็นเจ้าหนี้นอกระบบท่านบอกตอนนี้ก็ได้รับเบาะแสมาแล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนเช่นเดียวกับเรื่องของการฟอกเงินเรื่องยาเสพติดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าพบว่าเชื่อมโยงไปถึงส่วนไหนก็จะพิสูจน์ต่อนะคะท่านผู้ชมฮะอันนี้จะเป็นประเด็นต่อก็คือดีเอสไอเมื่อวานนี้สั่งการให้เข้ามาสืบสวนสอบสวนว่าจะเข้าข่ายการหัวประมูลแล้วหรือไม่เนี่ยท่านผู้ชมฮะย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนการดำเนินการหลังจากนี้พลเรือนที่โดนแจ้งข้อหาแล้วแน่นอนก็คือนายสนธยาหรือนายเก่งคนสวนบ้านกำนันนกคนนี้เป็นคนเอาปืนล่าไปฝังดินอีกคนหนึ่งก็คือนายทิตินันหรือนายบดพนักงานราชการชั่วคราวของเรือนจำกลางราชบุรีคนนี้ทำหน้าที่เอาเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดไปโยนทิ้งน้ำรองสุรเชษฐ์บอกว่าอีก3คนที่เตรียมจอกหมายจับแล้วจะจับเลยเนี่ยเป็นคนที่ไปเก็บปลอกกระสุนปืนในจุดเกิดเหตุคนที่1คนที่2ไปล้างคราบเลือดแล้วก็เก็บโต๊ะการจัดเลี้ยง1ใน3เนี่ยก็เป็นแม่บ้านนะเป็นแม่บ้านที่ไปล้างเลือดค่ะความผิดคืออะไรมีความผิดฐานร่วมกันทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะขณะที่มีรายงานว่าจะถูกเรียกมาสอบปากคำเพิ่มก็คือเลขานักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางมาให้ปากคำท่านผู้ชมครับอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยค่ะแต่อ้างว่าช่วงเกิดเหตุไปนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็ไม่ขอพูดอะไรอีกเดินเข้าห้องสอบสวนไปนะคะนักข่าวก็พยายามจะซักถามก็ไม่มีคำตอบใดๆค่ะขณะที่รองผบตรในเวลาต่อมาช่วงค่ำหลังจากมาประชุมก็จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมใช่ไหมน้องใบใช่ช่วงสักประมาณ3ทุ่มกว่าค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มจำนวนคนในสำนักงานก่อนเพิ่มนะครับท่านผู้ชมตำรวจเดิม26รวมสารวัตรศิวกรเพิ่มอีก2เป็น28ค่ะพลเรือนจากเดิม10เพิ่มอีก17เป็น27รายท่านผู้ชมฮะการเปิดเซิร์ฟเวอร์รองผบตรสุรเชษฐ์บอกตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการถอดคาดว่าไม่เกินวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ก็จะสามารถตรวจสอบภาพที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะคะซึ่งรายงานข่าวระบุว่าไม่น่าจะมีการลบข้อมูลคือรีบถอดเล่าไปทิ้งน้ำเลยแล้วขั้นตอนการเก็บกู้ขึ้นมาจากน้ำก็ทำตามขั้นตอนซึ่งข้อมูลจะยังอยู่ครบขณะเดียวกันรองผบตร.บอกเพิ่มเติมหลักฐานสำนวนคดีที่มัดตัวกำนันนกบอกนะครับว่าที่ต้องทำเพิ่มก็คือการไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดไปถึงธุรกิจของกำนันนกค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างการทำออนไลน์ต่างๆจะไล่แกะทั้งหมดเพื่อที่จะหาความจริงมาให้ได้ก็จะเป็นการตรวจสอบร่วมกับสตง.กรมบัญชีกลางถึงใครสอบหมดไม่เกรงใจใครและถ้าเข้าข่ายความผิดเกิดมีการเลี่ยงภาษีด้วยก็จะดำเนินการยึดทรัพย์นะคะนอกจากนี้ประเด็นเรื่องหัวประมูลพอรองผบ.สุรเชษฐ์บอกตอนนี้มีข้อมูลบริษัทกำนันนกแล้วบางส่วนต้องสอบเพิ่มทราบว่าบริษัทคู่เทียบก็มีแล้วเส้นทางการเงินก็พอเห็นแล้วมีทั้งตำรวจที่มาร่วมงานในวันนั้นและที่ไม่ได้มาร่วมงานเส้นทางเงินอันนี้จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมพลเรือนมีบุคคลภายนอกเนี่ย10คนในที่เกิดเหตุก็เพิ่มมาอีก17คนนะครับรวมแล้วเป็นบุคคลภายนอกอีก27คนนะฮะแล้วตำรวจเพิ่มมาอีก2คนนะตำรวจเดิม26ก็เป็น28ตอนนี้เซเวอร์เนี่ยอยู่ระหว่างการถอดนะครับนะเพราะนั้นจะเวลาประมาณวันพฤหัสก็น่าจะดูจากเซเวอร์ได้สิ่งที่ต้องทำต่อคือการไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดไปถึงธุรกิจของกำนันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นจากประเด็นที่มีการบอกว่ามีการทำออนไลน์นะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าความผิดมูลฐานนะครับก็จะดำเนินการใช้มาตรการยึดทรัพย์มาตรการตรวจสอบภาษีนะก็ถึงใครก็ต้องสอบหมดนะครับวันนี้จะไม่เกรงใจใครนะครับคือวันนี้เราพบว่ามีบริษัทต่างๆที่มีคู่เทียบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นข้อต่อสู้ของเขานะ
มันเกี่ยวข้องกับคนที่มาในงานในครั้งนี้ด้วยไหมครับก็วันนี้เราพบเส้นทางการเงินนะครับที่มีการโอนเงินให้กับตำรวจเส้นทางการเงินที่ท่านหมายถึงเนี่ยหมายถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวกับสวยหรือว่าเป็นเส้นทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการหัวประมูลนะคะวันนี้เรายังไม่ทราบว่าเป็นเส้นเงินเรื่องอะไรนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไล่ต่อแต่พบเส้นเงินแล้วนะครับก็เดี๋ยวกำลังไล่ดูว่ามีการทำเรื่องการพนันออนไลน์หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยเขาก็มีรายได้มากนะครับก็ต้องไล่ทุกทางนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับใครต้องเรียกหมดนะฮะวันนี้บอกแล้วว่าจะต้องขุดลากของโกลให้หมดเสียทีนะครับท่านเลยญาติบอกว่าเส้นเงินนี่นะเส้นเงินที่พบหมายว่าเส้นเงินจากกำนันนกแล้วโอนไปเข้าตำรวจคนไหนยังไงคะผมยังตอบไม่ได้ลึกไปนะเดี๋ยวให้ไล่ทั้งหมดก่อนนะครับแต่วันนี้พบแล้วนะครับนะว่ามีเส้นเงินที่ไปถึงตำรวจนะครับนะแต่ตำรวจคนไหนเนี่ยเดี๋ยวเป็นส่วนในสำนวนน่ะบอกไม่ได้นะครับมีที่ไม่ได้มาด้วยมีที่ไม่ได้มาด้วยนะแต่อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะแต่เดี๋ยวกำลังไล่อยู่ว่ามีมากกว่านั้นไหมนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราว่ากันต่อสลับสเปลี่ยนการเมืองเรื่องนี้ก็ยังมีประเด็นคืบอีกนะแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจปากท้องอันนี้ก็สำคัญ